สรยุทธเชื่อ3บอสดาราไม่น่าจะกินอาหารเรือนจำได้ปัญหาที่ต้องเจออีกบันเทิงวันที่18ตุลาคม2567 11:28 น.ส่วนเรื่องถอดเสื้อผ้าทุกคนต้องถอดหมดตรวจละเอียดสรยุทธเชื่อ3บอสดาราไม่น่าจะกินอาหารเรือนจำได้บะหมี่สำเร็จรูปต้องมาก่อนเผยปัญหาที่ต้องเจออีกสรยุทธสุทัศนจินดาเล่าในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันที่18ตุลาคม2567ขณะเล่าข่าว17บอสดีไอคอนกรุ๊ปรวมถึง3บอสดาราแซมกันมินหลังไม่ได้ประกันตัวศาลออกหมายขังถูกคุมตัวเข้าเรือนจำไปเมื่อวันที่17ตุลาคม67ที่ผ่านมานั้นอ่านข่าวเบนเรซซิ่งเผยถึง17บอสสถานะขังชายขังหญิงรอพิสูจน์ถูกผิดไม่น้อยกว่า1ปีอ่านข่าวเล่าวีรกรรมบอสกันทำกับนักร้องดังรู้แล้วใครเจอฤทธิ์เดชพิธีกรผู้ยิ่งใหญ่โดยตอนหนึ่งสรยุทธซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ในเรือนจำมาแล้วเผยถึงเรื่องการกินอาหารในเรือนจำว่าอาหารก็กินยาก3บอสกินยากผมคิดว่าต้องสั่งซื้อจากเรือนจำเชื่อว่าไม่น่าจะกินอาหารของเรือนจำได้บะหมี่สำเร็จรูปนี่ต้องมาก่อนเลยต้องใช้วิธีสั่งปัญหาคือเรื่องน้ำร้อนน้ำร้อนก็เป็นเรื่องยากเรื่องทวินหาของคนในเรือนจำมากให้รอบเดียวตอนเช้าแล้วจะมาเข้าคิวเอาน้ำร้อนกันคงต้องใช้วิธีสั่งแต่สั่งวันนี้จะได้พรุ่งนี้ซึ่งเมื่อคืนนี้เขาคงไม่ได้สั่งทุกคนต้องถอดเสื้อผ้าหมดไหมตามกฎเป็นอย่างนั้นตอนที่ตรวจค้นถอดเสื้อผ้าหมดและมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะเกรงจะมีการซุกซ่อนสิ่งต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำเป็นกฎเกณฑ์ปกติมหาดไทยขอความร่วมมือข้าราชการเรื่องการแต่งกายวันจันทร์อังคารพุธเริ่มวันที่21ตุลาคมนี้การเมืองวันที่18ตุลาคม2567 4:57 น.มหาดไทยขอความร่วมมือข้าราชการเรื่องการแต่งกายวันจันทร์อังคารพุธเริ่มวันที่21ตุลาคมนี้ขอให้ถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยวันที่17ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดที่มอม้าททหาร0201ต่อวา 11,073 ลงวันที่16ตุลาคม2567เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการแต่งกายในการปฏิบัติราชการเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มอม้าททหาร0201ต่อวา 1656 ลงวันที่16กุมภาพันธ์2567ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงมหาดไทยแจ้งขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดสวมใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบวันที่28กรกฎาคม2567หรือเสื้อผ้าไทยสีเหลืองประดับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบวันที่28กรกฎาคม2567คู่กับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
แทนการแต่งกายปกติในทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการรวมทั้งในวันหรือโอกาสอื่นที่เหมาะสมและแต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับในทุกวันอังคารที่เป็นวันทำการความละเอียดแจ้งแล้วนั้นดังนั้นเพื่อเป็นให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างวัฒนธรรมอันดีงามในการนี้จึงขอให้ปฏิบัติโดยยึดหนังสือฉบับเดิมและเปลี่ยนการแต่งกายใน2วันดังนี้วันอังคารที่เป็นวันทำการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองสีสุภาพวันพุธที่เป็นวันทำการแต่งกายด้วยเครื่องแบบกากีคอพับหรือเครื่องแบบของหน่วยงานโดยขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่วันจันทร์ที่วันที่21ตุลาคม2567เป็นต้นไปมหาดไทยขอความร่วมมือข้าราชการเรื่องการแต่งกายวันจันทร์อังคารพุธเริ่ม21สรวงตำหนิการรถโชว์มวยไทยต่างประเทศไม่เกิดประโยชน์สั่งยุบอนุกรรมการกีฬาวันที่18ตุลาคม2567 15นาฬิกา9นาทีสรวงเทียนทองรัฐมนตรีกีฬาตำหนิการรถโชว์มวยไทยต่างประเทศของกกท.ไม่เกิดประโยชน์ประหลาดใจตั้งอนุกรรมการมวยไทย14อนุสั่งยุบแล้วอื้อซ่าสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์พิเศษกับผู้สื่อข่าวมติชนข่าวสดเกี่ยวกับเรื่องของกีฬามวยไทยในประเด็นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ขับเคลื่อนการสนับสนุนกีฬามวยไทยไม่ถูกกระบวนการตามหลักสากลที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCให้การรับรองสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA ถูกต้องเพียงองค์กรเดียวซึ่งที่ผ่านมาเลือกจับมือกับองค์กรกีฬามวยไทยที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องพร้อมกับขับเคลื่อนกีฬามวยไทยทั้งในและต่างประเทศจนทำให้เกิดความสับสนโดยรัฐมนตรีกีฬาเผยว่าเรื่องมวยไทยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถูกให้ความสำคัญมากพอถูกให้ความสำคัญมากงบประมาณยิ่งเยอะตามไปด้วยโดยส่วนตัวเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างตัดได้อย่างเช่นการไปรถโชว์มวยไทยตนมองว่าไร้สาระไม่เกิดประโยชน์เพราะถ้าพูดถึงไทยแลนด์คนรู้อยู่แล้วว่ามวยไทยแล้วกีฬามวยไทยที่จะไปโอลิมปิกเกมลองสังเกตดูกีฬาที่มีชื่อประเทศอยู่หรือว่าเป็นกีฬาประจำชาติไม่มีกีฬาไหนได้เข้าไปแข่งในโอลิมปิกเกมสักชนิดเดียวอย่างเช่นเทควันโดไม่ใช่ชื่อเกาหลีใต้คาราเต้ไม่มีชื่ออะไรที่เป็นญี่ปุ่นแต่ชื่อของกีฬามวยไทยชัดเจนมากกว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยนายสรวงกล่าวอีกว่าในรัฐมนตรีกีฬาตนมองแบบนี้ว่ามวยไทยเป็นทั้งกีฬาและเป็นทั้งศิลปะถึงบอกว่ามาดูกันใหม่ดีกว่าเพราะปัจจุบันองค์กรกีฬามวยไทยทับซ้อนกันเยอะมากพอตนเข้ามาทำหน้าที่ได้เข้าไปดูเรื่องของอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของกีฬามวยไทยตนรู้สึกตกใจเลยมีทั้งสิ้น14อนุกรรมการถามว่าคุณทำงานกันยังไงมีทั้งหมด14อนุกรรมการมันไม่สมดุลฉะนั้นตนได้ยุบเหลือ4หรือ5อนุกรรมการพอเรื่องแบบนี้จะต้องไม่ใช่ตำแหน่งต่างตอบแทนกันอีกต่อไปแล้วทุกอย่างต้องสมเหตุสมผลไม่ว่าในเรื่องของตัวสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งถูกต้องไม่ว่าจะ IFMA ต้องเข้ามาร่วมมือกันเรียนตรงๆว่าจากการมีหลายองค์กรเกี่ยวกับมวยไทยต้นสับสนว่าอันไหนรับผิดชอบเรื่องไหนกันแน่ซึ่งจริงๆแล้ว
ถ้าปรับโครงสร้างเรื่องของคนที่มาดูแลแล้วมันสมดุลจริงๆตนมองว่าเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้การที่จะส่งเสริมมวยไทยให้ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริงๆแล้วผมมองว่างบประมาณซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยไปส่งเสริมนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเยอะถูกกว่าเยอะด้วยแล้วให้ตัวนักกีฬานี่แหละเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะออกไปแข่งขันออกไปโชว์เพราะผมมองว่าทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องของแค่ว่าคุณจะเรียนมวยไทยเพื่อจะไปขึ้นเวทีไปต่อยอย่างเดียวเรียนเพื่อไปออกกำลังกายก็ได้เรียนเพื่อไปเป็นครูฝึกก็ได้แม้กระทั่งกรรมการทุกวันนี้ที่มวยสากลถูกถอดออกจากโอลิมปิกเพราะมีปัญหาเรื่องของการตัดสินซึ่งไม่มีอะไรที่เป็นบรรทัดฐานในเรื่องมวยต้องยอมรับว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยผมจะพยายามทำให้มันสะอาดที่สุดและถูกต้องที่สุดให้มวยไทยนักมวยค่ายมวยไทยมีที่ยืนและสามารถสร้างอาชีพได้จะเห็นว่านักมวยเก่าๆพอต่อยไม่ได้จะไปเปิดค่ายมวยและล้มเหลวเพราะบริหารไม่เป็นไม่ใช่ว่าสอนมวยไม่เป็นนะแต่บริหารไม่เป็นขอยืนยันว่าเรื่องมวยไทยจะพยายามทำให้ดีที่สุดและถูกต้องตามหลักการที่สุดรัฐมนตรีกีฬากล่าวทิ้งท้าย